ยารูนันยองโอเคสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้นะคะฝนได้ดูคลิปไม่ใช่สิก่อนหน้านี้เราได้ทำคลิปรีแอคชั่นที่ฟ้าเอามาให้ฝนดูแล้วนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับ The Rapper เนาะซึ่งฝนไม่เคยดูแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นมากๆมากถึงมากที่สุดคือตกคือ มันไม่ได้ปองเว้ยนะมันคือเราจริงๆเออแต่คือแบบเราไม่คิดว่าเพลงมันจะดีขนาดนั้นสำหรับคลิปนี้ฝนจะพานางมากลับเข้าสู่อินล็อกเดิมของเรานะคะนั่นคือไปเกาหลีนั่นเองรายการนี้นะคะเป็นรายการ Vocal Play นะคะเป็นรายการที่ออกอากาศปี18นะคะปี2018เนาะใช่แต่คือที่ฝนเพิ่งมาเริ่มดูแล้วเพิ่งมาติดเนี่ยเพราะเพลงมันดีมากมันดีมากๆดีคือแบบดีอ่ะฝนไม่แน่ใจว่ามีออกอากาศทางทีวีของเกาหลีหรือเปล่าทางช่องแบบพวก KBS TVN อะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่คือรายการเนี้ยเพิ่งเห็นใน YouTube แล้วชอบมากเป็นมันเขาจะมีการคัดเลือกวอคัลสายวอคัลสายบีทบ็อกซ์สายแร็ปแล้วก็สายเกี่ยวกับไอเนี้ยอะคาเปล่าที่ทำดนตรีเองด้วยปากเท่านั้นไม่มีเครื่องดนตรีใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยซึ่งฝนชอบมากเพลงที่พวกเขานำมาเนี่ยเป็นเพลงของบางทันโซเนียนดังนะคะDNA Idol แล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรเนี่ยฝนจำไม่ได้เดี๋ยวไปฟังเลยดีกว่าเพราะว่าเขาเอาวิธีการมิกซ์ดนตรีมาใช้เดี๋ยวไปดูกันอะคาเปล่าเขาจะมีการคัดเลือกเนี่ยอะคาเปล่าวอคัลอะไรอย่างเงี้ยแรปแล้วก็เอาไปจัดมาอยู่ในทีมกันกรรมการจะมองไม่เห็นเพราะฉากมันบังคนที่จะเลือกให้เข้าว่าจะให้เปิดประตูให้กรรมการเห็นคือคนที่ยั่งอยู่ข้างหน้าปากล้นล้วนกูก็อ้าปากเหมือนมึงนี่แหละตอนแรกอ่ะดนตรีทุกอย่างคือใช้ปากเท่านั้นก็ต้องกินบีบ็อกซ์ด้วยดิอันนี้คือทีมอะคาเปล่าน่ะคือคนที่ทำดนตรีฟังเรื่อยๆจะอึ้งกว่านี้อีกอันนี้ฝนฟังมากว่า20รอบแล้วอะชอบมากมีเสียงลมด้วยใช่ทำเองปากทั้งนั้นไม่มีดนตรีเลยถึงแม้ว่าโค้ชข้างหลังจะเป็นคนกดเลือกแต่คนข้างหน้าไม่เปิดประตูให้ก็จบนะจริงเหรอเอออันนี้เลือกแล้วเหรอคนเนี้ยไฮไลท์แล้วพีคมากมีให้ดูมากกว่านี้อีกเดี๋ยวให้ดูคลิปต่อไปของทีมนี้นะจ๊ะอันนี้เปิดประตูยังต้องถึง70คนเนี่ยก็บอกเลยอาจิมุกซูริมอ่ะเสียงกีตาร์ไม่แน่ใจว่านี่เสียงกีตาร์เสียงเบสกีตาร์เออ DNA แบบเล่นกีตาร์เสียงเล่นกีตาร์ตบตัวโอ้ยยิ่งฟังนี่อะไรก็ขนลุกคนแค่นี้เออทำดนตรีได้ทั้งกลุ่มอ่ะทั้งกลุ่มทั้งวงอ่ะเห็นไหมกูบอกแล้วมึงฟังมึงต้องอ้าปากยับต้องแยกประสาทดีมากใช่จริงๆคนเสื้อแดงอ่ะจะทำเสียงเบสนะคนที่ร้อง DNA อ่ะเนี่ยคนเนี้ยว้าวรีแอคชั่นนี่ว้าแทบบ้าเป็นเยี่ยงไรคะคุณคุณเป็นเยี่ยงไรมันก็ไม่ต่างจากบีทบ็อกซ์อ่ะเหมือนเอาคาเปล่ากับบีทบ็อกซ์มารวมกันบีทบ็อกซ์มันก็คือการทำดนตรีถูกไหมอะคาเปล่าก็คือการประสานเสียงถูกไหมอันนี้มันเป็นทีมอะคาเปล่าที่มีครบทีมเลยในการทำดนตรี
แต่สำหรับบีทบ็อกซ์เขาก็มีคันเลือกอีกเหมือนกันสำหรับบีทบ็อกซ์แล้วก็มีโวคอลด้วยเหมือนกันแต่อันเนี้ยคลิปต่อไปคลิปต่อไปนี้นะคะฝนจะให้ดูอันนี้คือเขาเลือกกรุ๊ปมาแล้วครบทั้งโวคอลแล้วก็ทั้งทีมอะคาเปล่าอ่ะแล้วอย่างนี้อันนี้จะมีโวคอลที่เดบิวต์แล้วนะคะเป็นไอดอลทีมชื่อว่าคันนะคะจะมีมินจูกับยูนาคิม2คนผู้หญิงยูนาคิมที่เคยเข้าร่วมรายการ The Unit ที่อยู่ในสายแร็ปแต่อันนี้นางมาสายโวคอลเดี๋ยวไปดูกันเป็นคริสต์มาสสายดาร์กนะคะบอกไว้ก่อนเลยคริสต์มาสดาร์กและขนลุกมากเฮ้ยโมนี่อันนี้มีหลายเพลงรวมในเพลงเนี่ยแต่ว่าดาร์กมากจริงๆเป็นคริสต์มาสอันนี้ธีมคริสต์มาสนะทุกทีมต้องทำธีมคริสต์มาสเออในยูนาคิมเปลี่ยนเยอะมากเราจะได้ดูรีแอคจากทีมอื่นด้วยนะคะ เสียงลมอ่ะไม่ใช่คริสต์มาสฮาโลวีนมันเป็นคริสต์มาสที่เป็นคริสต์มาสฮาโลวีนอ่ะคริสต์มาสสายดาร์กอ่ะเออเออคือเราเห็นรีแอคชั่นจากทีมอื่นด้วยมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบเสียงลมเหมือนเนี้ยเออทำเองทำด้วยปากจ้าอ้าวยิ้มดนตรีมันสำคัญยังไงเนี่ยดนตรีจับปากไงอันนี้คือไม่มีดนตรีจับไม่มีเครื่องดนตรีใดๆทั้งสิ้นเรื่องจริงและจริงมากๆใช่เปล่าจริงอันนี้คนดูอ่ะเออซุ้มพี่นี่ยังไม่ทันได้เริ่มถึงกลางเพลงหรืออะไรคนกดให้แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ได้ MVP ด้วยนะชนะด้วยจริงเหรอเออคนอื่นคริสต์มาสใสแบบเออคริสต์มาสคือคริสต์มาสจริงๆอ่ะน่ารักเออแต่อันนี้คริสต์มาสดาร์กโคตรฟังทีไรก็ขนลุกดูหน้าดีจังเลยเขาทำได้ไงวะเสียงแบบเนี้ยมันต้องมีการทำเสียงเล็กที่สุดทำเสียงกลางทำเสียงตัวเองทำเสียงใหญ่มันต้องคุมลมหายใจเยอะมากฮันนี่โอ้โหดูเยอะมากเขาดูเยอะมากคุณน่าน่ากลัวเพลงนี้เสียงตรงอย่างนี้เออคนที่ต้องการคริสต์มาสสดใสอ่ะโอ้ร้องไห้ด้วยนี่ดนตรีเพลงสยองขวัญชัดๆอ่ะคิดถึงแอนนาเบลคิดถึงแอนนาเบลกูยังไม่เคยคิดถึงแอนนาเบลเลยนะ
ดูทีไรก็ตกแบบโอ้โหทึ่งอ่ะมีคนได้ทำสังเรทเขาต้องมีระยะไมค์ด้วยเนาะความชัดความเบาว้าสวยทีมอื่นยังกลัวเป็นคริสต์มาสที่ร้อนมากๆเออคิดถึงแอนนาเบลจริงๆเหมือนมากเอาเป็นไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการเอาอะคาเปล่ากับการอะแดปต์การร้องหลักต่างๆมันก็เหมือนกับละครเวทีแบบนึงแหละเออ มันเหมือนกับละครเวทีแบบนึงแต่ว่าคืออันเนี้ยมันเป็นการแข่งขันจริงๆของทางเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือผลไม่แน่ใจว่าเออมีออกอากาศช่องไหนไหมเพราะว่าฝนเพิ่งเห็นใน YouTube นะคะคือมันออกอากาศไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคือก็เพิ่งจะมาดูแล้วก็เพิ่งจะมาติดนะคะแล้วดูมากด้วยดูเยอะมากๆก็เลยเอามาให้ฟ้าดูด้วยนะคะก็ทีมแรกก็อึ้งไปนะคะวงแรกคือแบบมันก็ทีมเดียวกันนั่นแหละแต่คือมันเป็นคลิปแรกและเป็นทีมแรกที่เข้ามาประกวดรายการนี้เออมันก็เลยทำให้แบบว้าวอ่ะเออดูว้าวมากๆแต่ก็มีคนที่เขาไม่เปิดประตูด้วยเหมือนกันนะไม่เปิดได้ไงวะคนที่กดอยู่ข้างหน้าคือมันต้องให้ถึง70คนที่กดอ่ะมันมี100คนมั้งเออต้องให้กด70คนถึงจะเปิดประตูเพื่อให้โปรดิวเซอร์ข้างหลังเห็นได้ใจแข็งมากเลยคนไม่เปิดทีมมีทีมที่ไม่เปิดเหมือนกันแต่ว่าฝนมีเห็นทีมอยู่ทีมนึงที่เขาไม่ได้เปิดประตูให้นะแต่ว่าได้มาในรอบไหนก็ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนเชิญมาให้เข้ามาร่วมด้วยก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายอันยัง